จะพรุ่งนี้รวยพี่เลือกให้หนูหน่อยสิโอ้ยฉันไม่เลือกให้หรอกเนี่ยถ้าเลือกไปแล้วแกไม่ถูกแกก็มาว่าฉันไม่ได้นะเว้ยโอ้ยไม่เป็นหรอกพี่ถูกกินมาหลายงวดแล้วก็รู้ว่าเป็นคนไม่มีดวงไงทำไมถึงยังมาซื้อหวยอีกล่ะหนูเชื่อว่าสักวันนึงอ่ะรางวัลก็ต้องเป็นของหนูหนูก็เลยให้โอกาสตัวเองกับฉันงวดไงป้าจะขายมั้ยเนี่ยโอ้ยขายจะขายเอาไหนอันนี้อย่าป้าเลือกให้ฉันมั้ยเอาอันนี้แล้วกันเนาะนี่จะ80บาทจ้ะทางเดียวแล้วยังตามมาอีกนะเฮ้ยเป็นใครตามมาทำไมเนี่ยสมมุติว่าเธอเจอคนที่ถูกหวยเธอก็ไปซื้อของเขาก็ถูกหวยของเขาไงไม่เชื่อเรื่องแบบนี้หรอกกำลังไปเถอะนะนี่มันเรื่องบ้าอะไรวะเนี่ยเฮ้ยหายไปไหนอะเฮ้ยกี่รอบเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยเรื่องแบบนี้มันมีด้วยเหรอวะแกฉันเก็บทองได้ว่ะเฮ้ยแกเก็บได้ที่ไหนวะเก็บได้ในห้องน้ำอ่ะแกว่าฉันจะทำไงดีวะเฮ้ยแกมันได้กันหมดดีไหมฉันว่าฉันจะเก็บไปเองว่ะไม่ได้หายง่ายนะเว้ยเอาแล้วเหรอเฮ้ยเราไปกันเถอะเฮ้ยขายไปไหนวะเฮ้ยทองแกทำทองร่วงแล้ววะเฮ้ยเป็นท่อน้ำยานั้นหรือเปล่าวะเฮ้ยแกถูกหวยอ่ะเฮ้ยจริงเหรอเออถูกเลขท้าย2ตัว 2,000 เว้ยเฮ้ยดีอ่ะเนี่ยแกดูสิ780548เนี่ยถูกด้วยเฮ้ยไปกินหมูกระทะกันเปล่าเราเลี้ยงไม่เอาดีกว่าเอางุ้ยเป็นไรแกเดี๋ยวมีอะไรเหรอแกนี่แกซื้อของมาให้แกลองไหมนี่ก็หอมดีนะเห็นไหมล่ะคุณแฮะเนี่ยแกดูสิ780548เนี่ยถูกด้วยรีรวยก็คือรีรวยพ่อเนี่ยป้าเซิร์ชโทรศัพท์ใหม่ไปรู้รางวัลมาโอ้ยแต่ที่ไหนมาเล่นเพลงปิ๊กซี่ตรงนครสวรรค์มาเนี่ยโหโทรศัพท์ใหม่การเสียป้าไปรู้บ้างไปแล้วป้าบ๊ายบายแม่มาคุยกับป้าเดี๋ยวไม่ซื้อป้าไหนแล้วหนอพรุ่งนี้รวยจ้าพรุ่งนี้รวยเฮ้ยที่ไหนวะเนี่ยบอกแล้วใช่ไหมว่ามีโชคอะให้รู้จักพอแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโลภรู้หรือเปล่าก็ชิ้นนี้ไม่โชคก้อนใหญ่เลยอะรอฉันได้โชคก้อนใหญ่ก่อนฉันก็เลิกแล้วล่ะสักวันความโลภมันจะกลับมาทำร้ายแกเองฝันไปนี่วะไม่ร้านนึงอ่ะฮะนี่เห็นมั้ยเอาเตาหรือคนนี้นี่ดีอย่าให้ใครรู้นี่เราจะลงทุนหมดเดียววะเฮ้ยไม่ต้องทุนละเก็บไว้ใช้เองดีกว่าต้องร้านมึงเลยจะดีเหรอเออเขาจะจับออกมาไม่จับหรอกเก็บไว้ใครจะรู้ก็เออมันก็ได้งั้นเดี๋ยวเราไปฝากธนาคารเออเฮ้ยขอยืมหอมมึงดิชอบอ่ะเฮ้ยดีหอมชอบใจใช่ป่ะเออไปแล้วนะฝากธนาคารอย่าให้ใครรู้นะร้านนี้มันเป็นของกูเฮ้ยแกไปทิ้งอะไรไว้ถังนี้วะกล่องกล่องนี่เอาเงินไปซื้อตำรวจเนี่ยวะเฮ้ยยังเลยเนี่ยตำรวจเขาเรีย
อะไรนี่อ๋อเปล่าค่ะเปล่าเอานั่นอะไรซองอะไรซองเอกสารค่ะเดี๋ยวขอให้อ้างดูหน่อยซองอะไรเอกสารค่ะเอกสารเอานี่มันเงินเอ้ยนี่มันเงินปลอมที่ตังระบาดของประเทศอะไรเนี่ยใช่ไหมเงินปลอมเมื่อมันเป็นเงินปลอมระบาดแล้วเมื่อกี้หนูเอาไปฝากธนาคารหรือเปล่าเปล่าตำรวจเรียกมาหนูเป็นเงินปลอมนะเอางั้นเดี๋ยวมาคุยกันกันข้างในก่อนโชคดีจังมีคนร้ายมาจับถึงที่เลย